เทพเจ้าแห่งต้นน้ำเจ้าพระยาพระผู้มีเมตตาวาจาสิทธิปากน้ำโพโด่งดังไปทั่วทิศเมืองสถิตเกจิขลังคลังอาคมกราบหลวงพ่อชะอุ้มคุ้มครองสิทธิตะเคียนเลื่อนเคลื่อนนิมิตให้งามสมสองมือน้อมพร้อมใจไหว้พนมภาพหลวงพ่อพร่างพรม มาห่มพรจากอดีตถึงปัจจุบันครับจังหวัดนครสวรรค์นี่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพระเกจิคณาจารย์ผู้ทรงภูมิทรงอภิญญาแก่กล้าวิชาอาคมปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบด้วยกันมากมายหลายรูปเช่นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อพรมวัดช่องแคหลวงพ่อโอดวัดจันเสนหลวงพ่อผู้วัดตะเคียนเลื่อนเป็นต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหล่านี้ท่านก็ได้ทยอยกันละสังขารไปทีละรูปเหลือไว้เพียงแนวทางปฏิบัติและคุณงามความดีของท่านให้เราเหล่าอนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วก็นำมาปฏิบัติในชีวิตของตนต่อไปแต่ถึงกระนั้นจังหวัดน,นครสวรรค์ก็หาได้ประศจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในยุคปัจจุบันซึ่งมีอยู่หลายรูปด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีภิกษุรูปหนึ่งที่ชาวนาครสวรรค์มีความเคารพศรัทธามากด้วยจริยาวัดอันแสนงดงามมากล้นด้วยจิตอันเมตตาแก่พุทธศาสนิกชนทุกคนอย่างเท่าเทียมจนได้รับฉายาว่าเทพเจ้าแห่งต้นน้ำเจ้าพระยา ท่านก็คือหลวงพ่อชะอุ้มกะตะสาโรแห่งวัดตะเคียนเลื่อนครับหลวงพ่อชะอุ้มท่านเป็นสิทธิพุทธาคมหของหลวงพ่อผู้วัดตะเกียนเลื่อนสหธรรมิกองค์สําคัญของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อชะอุ้มหรือพระครูนิวิตวรคุณจเจ้าอาวาสวัดตะเกียนเลื่อนและเจ้าคณะตําบลตะเกียนเลื่อนเดิมชื่อนายชะอุ้มนามสกุลสังเดช เกิดวันจันทร์แรมหกข้าเดือนห้าปีมาเสงงตรงกับวันที่29เมษายนพุทธศักราช2472บิดาชื่อในช้อนสังเดชมันดาชื่อนางน้อยสังเดชอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่15หมู่สองตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อุปสมบทเมื่อวันอังคารขึ้น10ค่้าเดือน8ปีฉลู จงกับวันที่5กรกฎาคมพศ2492ณพัทศีมาวัตเขียนเลื่อนโดยมีพระเทพกุณาพรซึ่งในขณะนั้นมีสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูนิธานโพธิวัตดดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองวัดโพธารามอำเภอเมืองจังหวัดน,นครสวรรค์เป็นพระอุปชาพศ2 4 9 9 หลวงพ่อจะอุ <coil S 2> ้มได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดตะเคียนเลื่อนพศ2516ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลตะเคียนเลื่อนพศ2526ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดจอมคีรีพรตพศ2530ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดตะเคียนเลื่อนพศ2540ได้รับเสาเสมาธรรมจัก จากสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสาขาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิสัยส่วนตัวหลวงพ่อชะอุ้มนั้นท่านเป็นคนรักความสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยท่านจะเคร่งครัดแล้วก็คอยดูแลพระลูกวัดทั้งในวัดและวัดต่างๆในเขตปกครองของท่านเองท่านยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลัก พระเนนปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องท่านก็จะตักเตือนให้แก้ไขสมัยท่านเอื้อเฟื้อคณะสงฆ์พระลูกวัดรวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนและละแวกใกล้เคียงหลวงพ่อท่านปฏิบัติกิจวัตรท่องสงฆ์อย่างสม่ำเสมอและมีข้อกำหนดที่แน่นอนหากไม่อาภาธหรือว่ามีกิจุรุระจำเป็นจริงๆท่านจะไม่ขาดกิจวัตรเด็ดขาดนั่นก็คือเวลาตีสี สานาทีท่านจะทำวัดเช้าแผ่เมตตาครองผ้าหกนาฬิกาสานาทีออกบินธบาตฉันพัตหารเช้าแปดนาฬกาสานาทีทำความสะอาดบริเวณวัด11บเนาฬกาฉันพัตหารเพลนพร้อมพระลูกวัดที่สลาทุกวันและ17บเนาฬิกาสานาทีทำวัดเย็น ซึ่งในการทําวัดในแต่ละวันหลวงพ่อจะอุ้มท่านจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหากแม้วันไหนที่ท่านไม่ได้ทําวัดอาจจะเนื่องจากท่านอาพาธหรือว่าติดกิจอื่นท่านก็จะใช้เวลาทําวัดในช่วงเวลาก่อนจําวัดนั่นเองท่านเคร่งครัดเกี่ยวกับการพูดและการเจรจาม,มากท่านจะพูดน้อยแล้วก็เน้นเนื้อหาที่สําคัญท่านมักจะปรารบอยู่สม่ําเสมอว่า ปากพูดมากเดีอยววอนให้เจ็บจมูกไปด้วยซึ่งก็หมายถึงในการพูดในสิ่งที่ไม่สมควรพูดมันก็จะนำเรื่องมาให้ดังนั้นทุกเช้าก่อนที่จะได้อารุณของวันใหม่ท่านจะถือเรื่องการพูดโดยท่านจะไม่พูดกับใครจนกว่าจะได้รับอารุณหรือว่าบินทบายกลับมาแล้วท่านบอกว่าเป็นการปิดปากตัวเองเหตุการณ์ประหลาดเกี่ยวกับ การพูดของท่านซึ่งถือว่าเป็นวาจาสิทธิ์นั้นคือเมื่อปี2 5 4 0ในฤดูพันษาวัตะเขียนเลื่อนจะมีการแข่งขันเรือยาวชาวบ้านและคณะกรรมการ <c oughs> ก็จะได้ทำการจัดแจงซ่อมเรือช่างเรือคนหนึ่งได้กล่าวกับคนขับเรือของหลวงพ่อชะอุ้มว่าหากาแฟไว้ให้ชาวบ้านก็ได้กินกัน เพราะว่าต้องทําเรืออยู่จนดึกห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองมั่งก็มีหลวงพ่อท่านก็เลยให้คนขับรถออกไปซื้อกาแฟพร้อมจัดแจงอุปกรณ์แก้วกาแฟกระติกน้ำร้อนให้ชาวบ้านที่มาช่วยทำเรืออย่างครบถ้วนช่างเรือท่านหนึ่งก็บอกกับหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเอามาวางไว้ตรงเนี้ยครับเดี๋ยวคนผ่านไปผ่านมาก็กินกันหมดพอดี หลวงพ่อท่านฟังแล้วก็ยิ้มเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกพวกที่มากินแต่ไม่ได้ช่วยงานวัดเดี๋ยวมันก็เจอดีเองในเช้าวันรุ่งขึ้นคณะกรรมาการวัดและชาวบ้านก็มาดูการซ่อมเรือแต่มาดูเฉยๆไม่ได้ช่วยงานเลือไปเห็นโต๊ะกาแฟเข้าก็เลยเข้าไปจัดการชงกาแฟเพื่อจะดื่มกินกันหลังจากที่เอากาแฟใส่แก้วเป็นที่เรียบร้อยก็เสียบปลัก๊ก กาน้ำร้อนปรากฏว่าน้ำในกาเดือดจนล้นออกมาหมดบางคนกดน้ำร้อนในกาไม่ออกบางคนโดนไฟดูดบางคนโมโหกาน้ำร้อนก็ตะโกนออกมาว่าอุว๊วะทำไมมันเป็นแบบนี้วะแล้วก็หันไปหาช่างทำเรือแล้วก็บอกว่าไอ้หนูกาน้ำร้อนนี่มันเป็นอะไรกันวะไอ้หนุ่มช่างซ่อมเรือก็ตอบกลับไปว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ลุงตะกี้ผมยังชงกินอยู่เลยครับ ชาวบ,บ้านคนนั้นก็จ้องหน้าอยู่สักครู่แล้วก็บอกว่าไหนเอ็งลองชงให้ลุงดูหน่อยหนุ่มช่างเรือก็ชงกาแฟให้ลุงดูอย่างไม่มีอะไรผิดปกติเออดีไอ้หนูกาแฟแก้วนี้เดี๋ยวลุงขอได้ไหมสีสันเข้าท่าดูแล้วมันเข้มถูกใจลุงจริงๆรงลุงชาวบ,บ้านคนนั้นก็เอ,อ่ยขอกับช่างเรือช่างเรือก็บอกเอาไปเลยลุงแหมนี่ลุงมาหลอกผมจะชงกาแฟให้ก็ไม่บอก หนุ่มช่างเรือกล่าวจบลุงชาวบ้านก็หยิบแก้วกาแฟขึ้นมาแล้วก็คิดในใจว่าแหมากินยากกินเย็นนักเดี๋ยวจะซัดรอบเดียวเส้เกลี้ยงเลยปรากฏว่าในขณะที่ยกแก้วกาแฟขึ้นมาดื่มกำลังจะเข้าปากอยู่แล้วเหมือนจะมีอะไรผลักแก้วกาแฟเข้ามาหาตนอย่างแรงน้ำร้อนจากแก้วกาแฟ พรวดเข้าไปในปากทั้งปากทั้งหน้าสร้างความปวดแสบปวดร้อนให้แกเป็นอย่างมากผู้เห็นเหตุการณ์บางคนเขาก็อดขำไม่ได้บางคนก็สงสารจะนำตัวแกไปอนามัยเพื่อไปรับการรักษาเป็นการด่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์คนหนึ่งเกิดกลุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเนื่องจากลูกสาวท้องแก่ใกล้จะคลอดเต็มทน หมอผู้รับฝากคันแจ้งมาว่าเด็กในท้องตัวใหญ่มากหากปล่อยให้คลอดด้วยวิธีธรรมชาติอาจจะมีอันตรายแก่ผู้เป็นแม่แพทย์เห็นสมควรให้ทำคลอดด้วยวิธีผ่าตัดแกก็กลุ้มใจมากคิดอะไรไม่ออกก็เลยพาลูกสาวเดินทางมาพบหลวงพ่อชะอุ่มเพื่อขอพรให้การผ่าตัดทำคลอดนี้ผ่านไปได้ด,ด้วยดีเมื่อมาถึงวัดตะเคียนเลื่อนจึงได้เข้าไปกราบหลวงพ่อพร้อมกับบอกทุระ ในการมาในครั้งนี้หลวงพ่อครับกระผมนี่ทุกข์ใจจริงๆครับหลวงพ่อผมมีลูกสาวคนเดียวแล้วอีกไม่กี่วันก็จะครบกำหนดคลอดหมอเขาต้องให้ผ่าออกขอพรหลวงพ่อให้ลูกสาวกับหลานของผมปลอดภัยด้วยนะครับหลวงพ่อท่านก็หลับตาลงครู่หนึ่งแล้วก็ทำน้ำมนต์ให้คนทั้งสอง ไปประพรมร่างกายแล้วก็บอกว่าเออโยมพาลูกไปพักผ่อนนะกำลังท้องกำลังไส้อย่าให้เดินทางไกลอีกนะคลอดง่ายแล้วละปลอดภัยดีทั้งแม่ทั้งลูกกันแล้วแล้วทั้งคู่จึงได้เดินทางกลับลูกศิษย์คนหนึ่งก็กล่าวถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับเขาต้องคลอดโดยการผ่าตัดเนี่ยมันจะคลอดง่ายยังไงหรือครับ หลวงพ่อเพียงแค่ยิ้มแล้วก็เดินไปหยิบไม้กวาดแล้วก็บอกว่าไปเดี๋ยวเราไปขวาดสลากันนะครั้นเมื่อถึงกำหนดผ่าตัดทำคลอดปรากฏว่าเด็กคลอดได้เองตามวิธีธรรมชาติไม่ต้องผ่าตัดแต่อย่างใดเป็นเด็กผู้ชายอ้วนท้วนจำมั่มหน้าเกลียดหน้าชังสร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่หมอและพยาบาลผู้ทำคลอดเป็นอย่างมากเพราะว่าหลังจากที่ เข้าไปห้องผ่าคลอดไม่นานแม่เด็กก็คลอดออกมาได้เองโดยไม่มีการเจ็บปวดอะไรเลยหลายเดือนต่อมาเมื่อทารกเริ่มแข็งแรงก็จึงได้ชวนกันมาหาหลวงพ่อที่วัดเพื่อจะมาขอบคุณหลวงพ่อที่ช่วยเหลือลูกหลานของตัวตามความเชื่อในครั้งนั้นแล้วก็หมายใจจะขอให้หลวงพ่อให้พรหลานชายแรกเกิดของตัวเมื่อเติบโตขึ้นมาก็ให้ประสบความสาเร็จในชีวิต ได้เป็นเจ้าคนไหนคนเมื่อมาถึงวัดก็ได้เข้าไปกราบหลวงพ่อสนทนากันอยู่ครู่ใหญ่ก็เอ่ยปากบอกหลวงพ่อว่าเออหลวงพ่อครับกระผมอยากจะให้หลวงพ่อให้พรหลานผมหน่อยครับให้โตขึ้นประสบความสน้เร็จในชีวิตให้ได้เป็นเจ้าคนไหนคนหลวงพ่อเมตตากระผมด้วยนะครับหลวงพ่อท่านก็ถอนใ,ใจเฮือกหนึ่งแล้วก็อมยิ้มบรรจงรูปที่ศีรษะทารกแล้วก็บอกว่า เอาเถอะนะเมื่อเจ้าเติบโตขึ้นก็ขอให้เป็นคนดีไม่เบียดเบียนคนอื่นทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและกะตัญญูต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายและผู้มีพระคุณนะพอหลวงพ่อให้พรจบพ่อกับลูกสาวก็ร้องไห้ปล่อยโฮออกมาเพราะพรหลวงพ่อนั้นแม้ว่าเด็กคนนี้จะไม่ได้เป็นเจ้าคนในคนแต่เขาก็จะเป็นคนดีที่มีความกตัญญู และอนาคตข้างหน้าเขาจะเป็นผู้ที่มีความสุขในชีวิตในภาคหน้าแน่นอนสักครู่ทั้งหมดก็ได้กลาบลาหลวงพ่อกลับบ้านด้วยรอยยิ้มและความสุขอย่างเต็มหัวใจวันหนึ่งคุณกเกษมหนุ่มใหญ่ชาวจังหวัดกำแพงเพชรทราบข่าวกิติศัพท์เรื่องหลวงพ่อชะอุ้ม ก็เกิดความศรัทธาหมายใจจะหาโอกาสไปกราบหลวงพ่อให้ได้สักครั้งแล้วก็จะขอของดีจากหลวงพ่อเพื่อจะได้บูชาติดตัวให้เกิดสิริมงคลแก่ตัวและครอบครัวแต่ด้วยในกเกษมฐานะไม่ค่อยดีนักเพราะว่าเขาเป็นคนหาเช้ากินค่าก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปกราบท่านเลยทั้งท,งท้งที่จังหวัดก็อยู่ติดกันแค่นี้เองว่าจะไปก็ไม่ได้ไปสักทีพอจะได้ไปก็มีธุระมาติดขัดทําให้ไม่ได้ไปซะอย่างนั้น จกนกระทั่งมาวันหนึ่งหลวงพ่อจะอุ้มท่านได้เดินทางมาประกอบกิจที่กำแพงเพชรพอคุณกเกษมทราบข่าวก็ดีใจเพราะถือเป็นโอกาสเหมาะที่จะได้เข้ากราบหลวงพ่อจะอุ้มพอถึงวันนั้นนายเกษมก็ตื่นแต่เช้าแต่งตัวหล่อเนี้ยบกำลังเดินออกจากบ้านพอดีภรรยาตื่นนอนก็เลยเอ่ยถามผู้เป็นสามีบอกว่าพ่อพ่อจะแต่งตัวไปไหนแต่เช้าวะวันนี้พ่อต้องไปรับจ้างตัดหญ้าไม่ใช่เหรอ นายเกษมก็หันไปตอบภรรยาว่าเออแม่วันนี้พ่อขอเธอะหลวงพ่อจะอุ้มท่านมาที่ตัวจังหวัดนี่เองเป็นโอกาสดีที่พ่อจะได้ไปกราบท่านเงินทองเราก็ไม่ค่อยมีจะเดินทางไปหาท่านที่นครสวรรค์ก็ลำบากโอกาสเนี่ยดีเหลือเกินนะแม่แม่ให้พ่อไปเถอะนะ ภรรยาเมื่อได้ฟังสามีพูดก็เกิดความสงสารก็บอกกับสามีว่าเอองั้นพ่อก็ไปเถอะนะเดี๋ยววันนี้แม่จะไปตัดหญ้าแทนก่อนเราไม่ได้มีเงินไปทําบุญก็ไม่เป็นไรเราเอาผ้าเช็น,น้าไปเช็ดเท้าท่านแล้วเอากลับมาบูชาก็ได้ในกเกษมเมื่อได้ฟังภรรยาบอกก็ดีใจว่าจักรยานคู่ใจปั่นเข้าตัวจังหวัดทันที พอไปถึงสถานที่จัดงานปรากฏว่าผู้คนมากมายเหลือเกินข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็มากในงานมีแต่คนมีหน้ามีตาในจังหวัดทั้งนั้นชุดหล่อที่ตัวใส่มาหากเดินเข้าไปกราบหลวงพ่อจะอุ้มท่านก็เกรงจะทำไม่งานเขาหมุนมองเสียเปล่านึกได้อย่างนั้นตัวก็ทำได้เพียงแค่เกาะลุกลงรัว้วมองดูเท่านั้น มือหนึ่งก็กำรรพระเจดน้าที่ปรยาให้เอามาไว้แน่นหมายใจว่าจะอาศัยช่วงชุลมุนตอนหลวงพ่อขึ้นรถถึงจะเข้าไปกราบท่านแต่สถานการณ์กลับไม่เป็นอย่างที่ตัวคิดพอเสร็จพิธีหลวงพ่อชะอุ้มท่านเดินออกมาทางประตูหน้าท่านมองกว่าสายตาอยู่ครู่หนึ่งแล้วท่านก็เดินตรงมาที่นายเกษมยืนอยู่แล้วก็หยุดนิ่งพร้อมกับยิ้มให้ในายเกษม ในกเกษมนี่เข่าอ่อนสุดตัวลงนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าหลวงพ่อลืมหมดว่าจะคุยอะไรกับท่านเรียกได้ว่าพูดจาไม่เป็นภาษาเลยทีเดียวหลวงพ่อท่านก็ยิ้มให้แล้วก็ลูบที่หัวายเกษมพร้อมกับพูดว่าเออได้เจอกันแล้วนะเสร็จแล้วท่านก็ล้วงมือไปที่ย่ามหยิบพระให้ในกเกษมหนึ่งองค์พร้อมกับบอกว่าเอาเอาไว้คุ้มครองนะ ทราบภายหลังว่าพระที่หลวงพ่อจะอุ้มมอบให้ในายเกษมนั้นก็คือพระผงดวงเศรษฐีอุ้มทรัพย์นั่นเองเมื่อชาวบ้านเห็นหลวงพ่อจะอุ้มมอบพระให้ในายเกษมต่างก็พากันมารุมล้อมขอพระกับหลวงพ่อยิ่งรู้ว่าเป็นพระผงดวงเศรษฐีอุ้มทรัพย์แล้วก็ยิ่งเกิดความอยากได้เป็นทวีคูณเพราะว่าพระผงดวงเศรษฐีอุ้มทรัพย์ของหลวงพ่อจะอุ้มนั้นถือว่าโด่งดังมาก เรื่องประสบะการณ์ก็ถือว่าครบเครื่องทั้งเมตตามหานิยมแคลวคลาดแล้วก็คงกระพันชาตรีนั่นเองแต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะวันนั้นหลวงพ่อจะอุ้มท่านนาติดย่ามมาแค่องค์เดียวจึงมีแค่นายเกษมเท่านั้นที่ได้ไปบูชานายเกษมปั่นจักรยานกลับบ้านโดยความสุขเต็มหัวใจเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เล่าเหตุการณ์ที่ตัวได้พบกับหลวงพ่อจะอุ้มให้ภรรยาฟังนี่ไงแม่ หลวงพ่อจะอุ้มท่านในพระพ่อมาองค์หนึง่งพ่อทำตัวไม่ถูกเลย้าจ็ดหน้าของแม่นะพอเผลือทำร่วงตกหายไปตอนไหนก็จำไม่ได้แล้วพอพูดจบฝ่ายภรรยาก็หัวเราะชอบใจในายเกษมก็นำพระผงดวงเศรษฐีอุ้มทรัพย์ไปเลี่ยมพลาสติก้อยคอด้วยเชือกรม่มบูชาติดตัวไปในทุกทุกที่วันหนึ่งมีผู้มาว่าจ้างให้ไปตัดหญ้า ก็ไปปรากฏว่าเป็นป่ารกมากมายในกเกษมก็ตัดถางไปเรื่อยปรากฏว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดในชีวิตในกเกษมก็เกิดขึ้นงูจงอางขนาดความยาวไม่ต่ำว่าสามเมตรชูคอเหนือศรีรษะในกะเกษมระยะห่างเพียงวาเดียวในกเกษมสงบนิ่งมือกุมที่พระผงดวงเศรษฐีอุ้มทรัพย์แล้วก็คิดในใจว่าหลวงพ่อจะอุ้มครับช่วยผมด้วยครับ ด้วยเหตุผลคนใดก็ไม่อาจจะทราบได้ปรากฏว่างูจงอางนั้นกลับสงบนิ่งไม่มีอาการว่าดุร้ายหรือว่าจะทําร้ายตัวเลยกลับสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นครู่หนึ่งจากคาบอกเล่าของนายเกษมเล่าให้ฟังว่าไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเหมือนกับงูจงอางนั้นมันผงกหัวสามครั้งครับแล้วก็เลื้อยหายไปในพงหญ้า ในกเกษมก็เลยตัดสินใจไปขอยกเลิกการตัดหญ้าจากผู้ว่าจ้างส่วนที่ตัวทำไปแล้วก็ไม่ขอรับเงินแต่ไม่ได้บอกผู้ว่าจ้างคนนั้นว่าได้เจอกับงูจงอางตัวเชื่อว่าที่รอดจากพญางูจงอางมาได้ก็คงเพราะจากพระผงดวงเศรษฐีอุ้มรัพย์ของหลวงพ่อชะอุ้มแน่นอนแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะไปถางป่าเพื่อเป็นการรบกวนงูจงอางอีก เพราะว่าคราวหน้าตัวอาจจะไม่โชคดีแบบนี้แน่นอนเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์วาจาสิทธิ์หรือแม้แต่การล่วงรู้ในจิตใจคนของหลวงพ่อชะอุ้มนั้นดวงดังจนเม็นที่ประจักษ์อย่างมากมายแต่ที่น่าอัศจรรย์อย่างไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือท่านสามารถรักษาโรคที่เกิดจากกรรมได้ กราฟคือมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งสามีเป็นพร้หลังต่างชาติภรรยาเป็นคนไทยฝ่ายสามีชาวต่างชาตินั้นมีอาการปวดขาบริเวณต้นขาเนื่องจากประสบอุบัติเหตุไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายหมอที่ไหนว่าเก่งๆก็ไปรักษามาแต่ดีที่สุดก็ทําได้แค่ทุเลาอาการเจ็บปวดเท่านั้นไม่นานก็กลับมามีอาการเจ็บปวดไม่ต่างไปจากเดิม ฝ่ายภรรยาชาวไทยก็เป็นห่วงสงสารสามียาไหนขั้วดีตัวก็สืบเสาะหามาให้สามีกินแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยมาทราบข่าวว่าหลวงพ่อชะอุ่มท่านเมตตาสูงวาจาสิทธิ์ของท่านก็กระชอนจนเป็นที่ประจักษ์ภรรยาชาวไทยจึงได้ปรึกษากับสามีต่างชาติว่าจะลองพาไปรักษากับหลวงพ่อชะอุ่มดู เพราะถ้ารักษาวิทยาศาสตร์ไม่ได้แล้วก็ลองรักษาด้วยวิธีความเชื่อของชาวบ้านดูก็แล้วกันสองสามีภรยาจึงได้เดินทางไปเพื่อขอความเมตตาจากหลวงพ่อชาอุ่มแห่งวัดตะเคียนเลื่อนเมื่อมาถึงก็ไม่รอชา้าเข้ากราบเล่าอาการเจ็บป่วยของสามีชาวต่างชาติให้หลวงพ่อชะอุ่มฟังทันทีเมื่อหลวงพ่อท่านรู้ถึงวัตถุประสงค์การมาของคู่สามีภรยาคู่นี้แล้ว ก็บอกให้ฝ่ายสามีเหยียดขาออกหลวงพ่อท่านก็จับจับลูบรูปอยู่ครู่นหนึ่งแล้วท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวหลวงพ่อจะทำให้นะบอกให้สามีโยมเขาพนมมือไว้นะหลวงพ่อท่านลุกขึ้นจากอาสนะเดินเข้าไปหยิบขันแล้วก็ไปตักน้ำในตุ่มมาท่านนั่งบริกรรมคาถาเพื่อเสกน้ำพุทธมนต์อยู่ครู่นหนึ่งแล้วท่านก็พรมน้ำมนต์นั้นให้ชาวต่างชาติ พร้อมกับบริกรรมคาถาจนจบแล้วเป่าไปที่ขาของเขาเออเออดีแล้วกลับบ้านนะเดี๋ยวก็หายสองสามีภรรยาจึงได้กราบลาหลวงพ่อเพื่อกลับไปพักผ่อนต่อที่บ้านในใจก็คิดว่านี่ใช่การรักษาที่ถูกต้องแล้วอย่างนั้นเหรอเจ็บขามาตั้งหลายปีจะมาหายเพราะเอาน้ำพรมขาแล้วเป่าเพียงเดียวจะหายได้ยังไงกันทั้งคู่ก็เก็บความสงสัยนี้ไว้ เพราะคิดว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรตัวก็ไปรักษาหลายที่แล้วมันก็ไม่หายสักทีถ้ามาหาหลวงพ่อแล้วไม่หายก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอย่างใดอย่างน้อยหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้เก็บเงินในการรักษาแต่ประกรันใดแต่ในวันต่อมาเชื่อไหมครับว่าาการเจ็บปวดต้นขาของสามีชาวฝรั่งรายนี้กลับหายเป็นปลิดทิ้งไม่ปรากฏความเจ็บปวดเหมือนครั้งเก่าก่อน ทั้งคู่เข้าไปกราบเพื่อขอขอบพระคุณหลวงพ่อเอุ้มในเช้าวันนั้นเองเรื่องราวนี้ถูกเล่ากันแพร่สะพัดไปทั่วเมืองนะครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างรวดเร็วถ้าจะกล่าวถึงเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อเอุ้มนั้นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่นี้ก็จะถูกยกมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องต้นๆเลยทีเดียวอีกเรื่องราวหนึ่งจากเสร็จปู๊ก ใกล้ชิดหลวงพ่อชะอุ้มเล่าให้ฟังว่าสิทธานหนึ่งของหลวงพ่อชะอุ้มปฏิบัติหน้าที่อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกครั้งที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก็จะมากราบลาแล้วก็ขอพรหลวงพ่อทุกครั้งและเมื่อกลับมาก็จะมากราบแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้หลวงพ่อฟังเสมอ ครั้งหนึ่งตัวได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่นำขบวนตรวจตราความไม่สงบในพื้นที่ขณะแวะพักตามจุดตรวจแล้วก็เตรียมเคลื่อนขบวนต่อไปปรากฏว่ามีรถอีกคันหนึ่งขอนำขบวนแทนตัวได้ทัดทันแล้วก็บอกว่าตัวจะนำขบวนเหมือนเดิมแต่รถคันดังกล่าวก็ไม่ฟังแล้วก็ขับนำหน้ารถของตัวไปปรากฏว่าพอเคลื่อนรถออกไปเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้น รถคันดังกล่าวก็เหยียบเข้ากับกับระเบิดอย่างจังเสียงดังตูมเจ้าหน้าที่เสียชีวิตสามนายตนคิดว่าเป็นเพราะบาร,รมีพระผงดวงเศรษฐีอุ้มทรัพย์ที่ช่วยตัวไว้อีกครั้งหนึ่งตัวและเพื่อนได้เข้าเวรยังป้อมเฝ้าระวังกับเพื่อนทหารอีกนายหนึ่งเวลาประมาณทุ่มกว่าเห็นจะได้ เพื่อนของตนนั้นปวดท้องเข้าห้องน้ำจึงได้บอกให้ตัวรออยู่ที่ปั๊มก่อนขอไปเข้าห้องน้ำประเดี๋ยวหลังจากนั้นเพียงชั่วอึดใจก็ปรากฏร่างชายหนุ่มสามคนพกอาวุธปืนทำท่าลับๆล,ล่อๆอยู่ใกล้กับบริเวณห้องน้ำที่เพื่อนทหารคนนั้นทำธุระอยู่ตัวเล็งปืนไปที่ชายทั้งสามที่มีอาวุธปืนครอบมือนั้นก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหากตัวยิงออกไป ไม่แคล้วเพื่อนก็จะได้รับลูกหลงแน่นอนพอนึกขึ้นมาได้อย่างนั้นตัวก็ใช้มือหนึ่งกลุมไปที่พระผงดวงเศรษฐีอุ้มทรัพย์แล้วก็อธิษฐานบอกว่าหลวงพ่อจะอุ้มครับช่วยผมกับเพื่อนด้วยครับเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจมากชายหนุ่มทั้งสามกลับไม่ทำอะไรเพื่อนที่อยู่ในห้องน้ำเลยเดินวนไปวนมาเหมือนกับคนมองหาอะไรสักอย่างแล้วก็ชะโงกมาที่ปั๊มของตัว ก็ปรากฏว่าชายหนุ่มทั้งสามไม่มีท่าทีจะทำร้ายตัวแต่อย่างใดมองซ้ายแลขวาเหมือนมองไม่เห็นเสร็จแล้วก็ถอยออกไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักครู่ต่อมาเพื่อนก็ออกมาจากห้องน้ำก็มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอนที่ตัวกำลังเข้าห้องน้ำทำธุระอยู่นั้น,น,นเห็นบุตชายสามคนทำลับลับล่บลอๆอ,อ,อยู่ตนก็รออยู่ในห้องน้ำหากมันเปิดประตูเข้ามาตัวจะยิงสวนออกไป แต่มันก็ไม่เข้ามาสักทีทําท่าทางแปลกๆเหมือนมองไม่เห็นตัวแล้วก็ถอยออกไปในที่สุดเมื่อได้ฟังเพื่อนพูดอย่างนั้นก็เชื่อสนิทใจเลยว่าเป็นเพราะบารมีพระผงดวงเรษถีอุ้มรัพ์แน่นอนที่ช่วยตัวเอาไว้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทําให้พระผงดวงเษถีอุ้มรัพ์มีชื่อเสียงไปอย่างรวดเร็วจนเป็นที่นิยมและต้องการบูชาเป็นอย่างมากในหมู่ลูกศิษย์หลวงพ่อชะอุ้ม เรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนกันยายน2564ที่ผ่านมานี้เองครับนายสุทธิชัยเจริญสุขประกอบอาชีพเจ้าของกิจการรีสอร์ทชื่อกลิ่นอรุณรีสอร์ทที่จังหวัดระยองได้ยินชื่อเสียงของหลวงพ่อชะอุ่มแล้วก็เกิดความรัทธาอยากจะได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อชะอุ่มมาบูชาสักชิ้น จึงได้ไหว้วานกับเพื่อนในวงการพระเครื่องไว้ให้ช่วยหาวัตถุมงคลหลวงพ่อจะอุ้มให้ตนหน่อยเพื่อนคนดังกล่าวจึงได้ส่อาหามาให้เป็นพระผงดวงเศรษฐีอุ้มทรัพย์เช่ามาให้ในราคาเจ็ดร้อยบาทเมื่อพนักงานมาส่งของคุณสุธิชัยก็ไม่ได้เปิดดูเพราะวันนั้นมีงานเลี้ยงเพื่อนผูงมาเที่ยวรีสอร์ทเยอะก็เลยเก็บไว้กะว่าจะเปิดดูทีหลัง เวลาประมาณสี่ทุ่มในวงเล่านั้นเองเพื่อนของคุณสุธิชัยคนหนึ่งชื่อคุณนิวัตบุญส่งก็ได้เริ่มบทสนทนาเนื้อหาเกี่ยวกับพระเครื่องรางของขลังเพื่อนฝูงในวงเล่าต่างก็นำพระที่ตัวบูชาห้อยคอมาอวดกันคุณสุธิชัยนึกขึ้นได้จึงได้นำกล่องพัสดุบรรจุพระออกมาเปิดให้เพื่อนดูกันพอแกะกล่องออกมาก็ให้เพื่อนๆดูกันปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักเลย บางคนก็บอกว่าเฮ้ย hey, พระใหม่เพื่อนรอให้เก่าสักหน่อยค่อยเอามาอวดกันแล้วกันต่างก็พูดจานสนุกสนานกันตามประษาวงเล่าคุณสิทธิชัยก็ไม่ได้คิดอะไรมากเมื่อนำพระออกจากกล่องแล้วก็เลยยกขึ้นมาพนมไหวพร้อมกับบอกว่าสาธุหลวงพ่ออย่าไปสนใจพวกมันนะครับคุ้มครองปกป้องผมอย่างเดียวก็พอแล้วครับ พูดจบแล้วก็เก็บพระไว้ในกระเป๋าเสื้อกะว่ากินเหล้าเสร็จจะนําไปเก็บไว้บนหิ้งพระจนเวลาล่วงเลยมาถึงเที่ยงคืนสองยามขณะที่ทุกคนกำลังได้ที่ร้องรำทำเพลงกันอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้นนายกิติคุณช่วยทุกวิ่งตาเหลือกขึ้นมาพร้อมกับบอกนายสุธิชัยบอกว่าพี่ครับน้ำท่วมรีสอร์ทครับคุณสุธิชัยก็รีบวิ่งลงไปดูจุดที่น้ำท่วมทันที ปรากฏว่าน,น้ำท่วมขึ้นมาถึงส่วนของห้องพักซะแล้วดีที่วันนั้นคนเยอะจึงได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อขนย้ายของออกจากห้องพักได้ทันคุณสุธิชัยก็เดินไปดูบ่อปลาคาบที่ถูกน้ําท่วมเพราะเป็นห่วงปลาคาบเกรงว่าจะหลุดออกมาจากบ่อจนหมดทางเดินไปมันก็มืดประกอบกับน้ําท่วมขึ้นมาจะถึงเอวอยู่แล้วนายนิวัฒจึงได้ไปนําไฟฉายมาส่องทางให้ ส่วนคุณสุธิชัยก็เดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วคุณสุธิชัยเดินมาถึงเสาไฟก็เกิดแปลกใจเหมือนกับได้ยินเสียงแปลกๆอยู่รอบตัวเองจังหวะเดียวกันนายนิวัฒเดินมาใกล้ก็เลยสาดไฟฉายไปบริเวณที่คุณสุธิชัยอยู่เฮ้ยไฟช็อตฝูงปลานานาชนิดนับไม่ถ้วนลอยขึ้นมาตายบริเวณรอบตัวคุณสุธิชัยเระจุดที่ไฟช็อตนั้นคือเสาไฟที่ห่างจากตัว คุณสุธิชัยแค่สอกเดียวเท่านั้นเองคุณสุติชัยก็ตั้งสติแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากบริเวณนั้นหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปทุกคนก็พูดถึงเหตุการณ์นั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนคนหนึ่งจําได้ว่าคุณสุธิชัยได้เก็บพระองค์หนึ่งไว้ในกระเป๋าเสื้อก็เลยเอ่ยปากขอดูเฮ้ยเพื่อนพระในกระเป๋าเสื้อในเพื่อนบูชามาเท่าไหร่เนี่ยขอเช่าต่อได้เปล่าคุณสุติชัยก็บอกว่า ูเช่ามาเจ็ดร้อยกูไม่ขายหรอกอยากได้ก็ไปหาเอาเองเลยเพื่อนคุณสุธิชัยหมายใจว่าจะใช้บูชาตลอดไปเพราะว่าพระผงดวงเสถีอุ้มทรัพย์ของหลวงพ่อชะอุ้มถือว่าพุทธคุณไม่ธรรมดาสามารถบูชาได้ไม่ต่างจากพระเกจิยุคก,ก่อนอย่างไม่แครงใจเลยสิทธิหลวงพ่อชะอุ้มหลายๆท่านเคยถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับ วัตถุมงคลของหลวงพ่อทำไมถึงได้มีประสบะการณ์มากมายเหลือเกินหลวงพ่อปลุกเสกยังไงครับหลวงพ่อท่านมองหน้าศิษย์ของท่านแล้วก็ยิ้มซึ่งคำตอบของท่านเชื่อเหลือเกินว่าถ้าใครได้ฟังก็จะเกิดความเชื่อและความประทับใจที่สุดหลวงพ่อจะอุ้มท่านบอกลูกศิษย์ท่านว่าอาจารย์ของฉันคือหลวงพ่อภูวะัตะเกียนเลื่อนนี่แหละท่านเก่งมากนะ ท่านสอนมาอย่างไงฉันก็ทําตามที่ท่านสอนนั่นแหละและท่านยังได้กล่าวอีกว่าสิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือการรักษาศีลศีลน,นั้นสาคัญมากหากเราทําศีลให้บริสุทธิ์ได้ทําอะไรมันก็จะเป็นมงคลทั้งหมดอ่ะแหละหลวงพ่อเจ้าอุ้มท่านได้ร่ําเรียนวิชาจากหลวงพ่อผู้อาจารย์ของท่านทั้งหมดแล้วก็กระบวนการสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อเจ้าอุ้มนั้นก็ได้ทําตามแบบแผนที่หลวงพ่อผู้ ท่านเมตตาสั่งสอนไว้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเช่นเดียวกันวัตถุมงคลของท่านในแต่ละรุ่นถือได้ว่าประสบการณ์มากมายเหลือเกินเล่าสาำวันสำคืนก็ไม่หมดโดยเฉพาะเหรียญอุ้มทรัพย์และพระผงดวงเศรษฐีอุม้มรัพย์นี้ได้รับความนิยมจากสายลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาท่านอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเรื่องความแปลกประหลาดมาศจรรันเก็บกับวัตถุมงคลของท่าน โดยเฉพาะพระผงดวงเศรษฐีอุ้มรั์ด้วยแล้วผู้คนที่บูชาต่างก็เจอประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปส่วนมากจะเจอประสบการณ์เรื่องโชคลาภค้าขายถือว่ามีความเมตตามหานิยมสูงมากเรื่องความอาถรรพ์ก็มีผู้พบเจอมากเช่นเดียวกันแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเจอผู้หญิงใส่ชุดไทยห่มสบายสวยงามเดินไปเดินมาในบ้านของตัว บางคนก็เจอเป็นผู้หญิงมาเข้าฝันบอกว่าจะมาขออยู่ด้วยแต่ทุกเรื่องราวจะมีผู้หญิงใส่ชุดไทยมาเกี่ยวข้องโดยเสมอนั่นก็คงน่าจะเกิดมาจากผงไม้ตัะเคียนร้อยปีที่หลวงพ่อชะอุ่มท่านใส่เป็นมวลสารของพระผงดวงเษถีอุ้มทรัพย์ก็อาจจะเป็นไปได้ปัจจุบันหลวงพ่อชะอุ่มกะตะสาโรท่านอายุ9 2พรรษาแล้วครับ แต่ท่านก็ยังคงแข็งแรงสามารถประกอบกิจสองสงได้อย่างสมบูรณ์ทุกด้านท่านให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนมากท่านจะมอบทุนการศึกษาให้เสมอท่านบำรุงและปลูกสร้างเสนาสนะของวัดตะเคียนเลื่อนและวัดภายใต้การปกครองของท่านอย่างสม่ำเสมอเต็มกําลังท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมบุญกับหลวงพ่อเจ้อุ้มหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว ของวัดตะเคียนเลื่อนได้ที่กลุ่มศรัทธาหลวงพ่อชะอุ้มตะเคียนเลื่อนจังหวัดนครสวรรค์เทพเจ้าแห่งต้นน้ําเจ้าพระยาบารมีของหลวงพ่อนั้นมากล้นเกินพรรณาเหล่าลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าผู้ที่มีศรัทธาต่างเข้ามากราบไหว้ขอพรท่านอย่างไม่ได้ขาดและส่วนใหญ่ที่มาก็จะเกิดความเป็นมงคลแก่ตัวและครอบครัว ประสบพบเจอกับโชคลาภอย่างไม่ได้ขาดถึงขนาดพูดออกปากต่อๆกันว่ากราบแล้วคุ้มจริงๆหลวงพ่อชอุ้มวัดตะเขียนเลื่อนครับ